เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับมีหลายๆท่านนะครับได้สอบถามว่าการแสดงตนสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่กฎหมายกำหนดว่าภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยนะครับเราจะต้องไปแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลโรงการบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการแสดงตนตรงนี้เนี่ยนะครับเฉพาะผู้ที่รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอถึงเดือนตุลาของแต่ละปีเนี่ยนะครับจะต้องแสดงตนว่าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่รวมในส่วนของผู้ที่เพิ่งจะไปลงทะเบียนใหม่นะครับคนที่ลงทะเบียนใหม่และยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงนี้ท่านไม่ต้องไปแสดงตนนะครับสำหรับรายเดิมเท่านั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการแสดงตนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละท้องถิ่นนะครับที่เขาจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการลงทะเบียนของแต่ละท้องถิ่นอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเนี่ยนะครับประสานงานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านรับเงินอยู่แล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพกับเราในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ